สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในคลิปนี้ผมจะมารีวิวกลุ่ม Signal IQ Option นะครับที่ทำกำไรต่อเนื่อง2เดือนติดนั่นเองนะครับฟังถูกแล้วนะครับกลุ่ม Binary Option Broker IQ Option ทำกำไร2เดือนติดนั่นเองนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกโบรกเกอร์เลยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น IQ Option Binary Option Orim Trade อะไรแบบนี้ก็สามารถใช้ได้หมดเลยนั่นเองนะครับก็เราไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับผมแล้วมีคำถามสงสัยขึ้นมานะครับขั้นตอนที่จะติดต่อผมเนี่ยง่ายมากเลยนะผมเพียงแค่คุณนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะผมแล้วก็ทำการสแกน QR Code ที่อยู่ทางด้านขวามือตรงนี้นะผมซึ่ง QR Code ตรงนี้นะครับจะเป็น QR Code ที่เข้าไปสู่ LINE Official นั่นเองนะผมซึ่งคุณก็สามารถพูดคุยกับผมได้โดยตรงผ่านตรงนั้นนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับจะมีแอดมินคอยตอบคำถามอยู่ตลอดเลยนั่นเองนะผมหรือว่าจะแอดเข้ามาที่ @mjoport ตรงนี้ก็ได้นะผมพิมพ์เข้าไปที่ LINE ID นะผมแล้วกดค้นหาตรง ID นะครับพิมพ์ว่า @mjoport นะผมมีแอดด้วยนะผมแล้วก็กดค้นหามาได้เลยนะผมหรือว่าถ้าไม่เจอนะผมก็@639dfhgw นั่นเองนะครับผมส่วนอีกหนึ่งช่องทางในการติดต่อนะผมเผื่อว่าติดต่อ LINE แอดไม่ได้นะผมช่องทางนี้นะผมก็จะเป็นช่องทางผ่าน Facebook นั่นเองนะผมแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าช่องทางนี้นะครับผมจะไม่ใช้แล้วนั่นเองนะผมเพราะว่ามีเฟซปลอมค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมทำให้ผมเนี่ยต้องย้ายไปใช้ในส่วนของ LINE Official นั่นเองนะผมหรือว่า LINE แอดนั่นเองนะครับผมก็ Facebook นี้นะผมสามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยนะหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้นั่นเองนะผมพิมพ์เข้ามาแล้วนะผมแล้วก็เช็คดูดีด้วยนะผมว่าจริงนะครับต้องมีผู้ติดตาม 24,000 คนนั่นเองนะผมขึ้นไปนะผมอาจตรงนี้ด้วยนะครับระวังเฟซปลอมนะผมเฟซจริงผู้ติดตาม 20,000 กว่าคนนั่นเองนะผมโอเคแล้วก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะผมกดติดตามด้วยแล้วกดเพิ่มเพื่อนด้วยนะครับหลังจากที่กดติดตามกดเพิ่มแล้วนะผมก็ทักมาได้เลยนะผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการติดต่อผ่าน LINE อีกทีนึงนั่นเองนะผมย้ำอีก1ครั้งนะครับว่าผ่าน Facebook เนี่ยจะไม่พูดคุยกันแล้วนั่นเองนะผมจะย้ายไปใช้ LINE Official ถาวรแล้วนั่นเองนะผมคำเตือนโปรดอ่านข้อความคำเตือนความเสี่ยงที่ปรากฏในคลิปวิดีโอณตอนนี้ให้ชัดเจนและเข้าใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองและถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้ทำการอ่านข้อความคำเตือนตรงนี้แล้วขอย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าให้อ่านคำเตือนความเสี่ยงตรงนี้ให้ครบทุกบรรทัดเพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวคุณเองถ้าคุณยังคงดูคลิปนี้ต่อไปผมจะถือว่าคุณได้อ่านคำเตือนความเสี่ยงที่ผมประกาศไว้หน้าตรงนี้แล้วเราเห็นกันอยู่ตรงหน้าตรงนี้นะครับนะตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่าแอป Telegram นั่นเองนะผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ในกลุ่มแจก Signal นั่นเองนะครับซึ่งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มของผมเองนะผมซึ่งในกลุ่มเราเนี่ยนะครับก็ทำกำไรต่อเนื่องมา2เดือนติดแล้วนั่นเองนะครับคุณฟังถูกแล้วนะครับในกลุ่มเราเนี่ยทำกำไรต่อเนื่องกันมาถึง2เดือนติดเลยนั่นเองนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมจะมารีวิวให้ดูนั่นเองนะครับว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่านะผมกำไร2เดือนติดจริงไหมนะครับแล้วก็มีสมาชิกในกลุ่มเนี่ยเขาทำกำไรได้จริงกันไหมนั่นเองนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่วันที่24มิถุนายนนะครับก็2เดือนนะผมก็เลื่อนไปนะครับมิถุนาพฤษภาเมษานะครับก็จะเป็นวันที่24 April นั่นเองนะผมก็เรามาเริ่มกันตั้งแต่วันที่24นะครับวันที่24นะครับก็เห็นไหมครับว่าคู่แรกนะผมก็เป็นคู่ USD JPY นะครับ for put เตรียมแล้วก็ go ก็คือว่าให้เราเนี่ยทำการเข้า put ทันทีนั่นเองนะผมซึ่งก็ win นั่นเองนะครับแล้วก็จบไปนะผม1วันก็ win นะครับวันต่อมาก็ win เหมือนเดิมนั่นเองนะผมแล้ววันถัดมานะวันที่30เมษายนนะครับก็ยังคงวินอยู่นั่นเองนะผมจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวผมจะเลื่อนไปเร็วๆนะผมแล้วก็ไปหยุดคลิปดูกันเองละกันนะครับจะเห็นได้ว่าเราเนี่ยวินทุกไม้เลยนั่นเองนะผมแล้วบางคนอาจจะคิดว่าแพ้ไปต่อคืออะไรนะครับแพ้ไปต่อก็คือว่าให้เราเนี่ยทำการมาดิงเกลนั่นเองนะผมซึ่งในกลุ่มเรานะครับก็ใช้มาดิงเกลนั่นเองนะครับผมจะเลื่อนผ่านไปเรื่อยๆนะผมก็สามารถหยุดคลิปดูกันได้เองเลยนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเรานะครับชนะต่อเนื่องกันมา2เดือนติดเลยนั่นเองนะผมโอเคประมาณนี้ละกันนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครสนใจนะครับในการจะเข้ากลุ่มนี้นะผมเดี๋ยวผมจะบอกท้ายคลิปนะครับว่าต้องทำยังไงนะครับต้องบอกก่อนว่าการเข้ากลุ่มนี้ไม่ฟรีนั่นเองนะผมเป็นกลุ่มที่เสียเงินนั่นเองนะครับแต่รับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนั่นเองนะผมและที่สำคัญนะครับมือใหม่ก็สามารถทำได้นั่นเองนะครับ
ับเพียงแค่คุณเข้ามานะครับแล้วคุณก็มาเทรดตามสัญญาณที่เราแจกให้ในกลุ่มนะครับคุณก็สามารถเริ่มทำกำไรได้ทันทีเลยนั่นเองนะครับเรามาดูรีวิวตัวอย่างของเมื่อวานกันดีกว่านะครับว่าคนในกลุ่มเนี่ยเขาทำกำไรกันไปได้หรือเปล่านะครับเมื่อวานเป็นวันที่23มิถุนายนนั่นเองนะผมก็คู่แรกนะครับ USD CAD นะผมข้อโกก็คือว่าให้เราเนี่ยทำการเข้า USD CAD นะผมคู่เงิน USD CAD นะครับ direction ก็คือทิศทางนะครับขึ้นหรือว่าคอนั่นเองนะครับโกก็คือให้เข้าทันทีนะครับแล้วก็มีการมาร์จิ้นเกล1ครั้งนั่นเองนะผมก็คือคำว่าแพ้ไปต่อนะครับแล้วก็ชนะนั่นเองนะผมไม้นี้นะครับไม้นี้ไม่ได้มาร์จิ้นเกลเลยนะผมชนะเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันนะครับที่ผมแจกสัญญาณเนี่ยก็คือวันที่23มิถุนายนนะครับเวลา 20:06 นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปดูในกลุ่มกันนะผมว่าช่วง 20:06 นาทีเนี่ยในกลุ่มเขาวินกันไหมนะครับก็วันที่23มิถุนายนนี่นะครับจูน23นะครับเลื่อนหานะผมเวลา 20:06 นาทีนะผมก็วินบางคนก็เข้าไม่ทันนั่นเองนะเพราะว่าเริ่มแจกสัญญาณปุ๊บนะผมก็แจกทันทีเลยนั่นเองนะครับจริงๆแล้วบางวันเนี่ยอาจจะใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีในการเริ่มแจกสัญญาณแรกนั่นเองนะครับก็มีหลายท่านวินนะครับแล้วก็มีหลายท่านที่ไม่วินนั่นเองนะผมเรามาดูคู่ต่อไปนะครับคู่ต่อไปนะครับก็เวลานะครับอยู่ที่20:18 นาทีนะผมคู่ USD JPY คอเตรียมนั่นเองนะครับโก้ก็คือว่าให้เราเนี่ยทำการเข้าคอทันทีนั่นเองนะครับถ้าแพ้ไปต่อนะผมก็คือการมาร์จิ้นเกลนะครับสมซึ่งคู่นี้นะครับมีการมาร์จิ้นเกลถึง1 2 3มาร์จิ้นเกล3ไม้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ชนะนั่นเองนะครับเวลาตรงนี้นะผม 20:23 นาทีนะครับสมาชิกในกลุ่มก็วินกันนั่นเองนะผมประมาณนี้นั่นเองนะครับคู่ต่อมานะผมก็เวลา 20:15 นาทีนะครับเรามาดูกันว่าเป็นคู่อะไรนะครับยังอยู่ที่วันที่เดิมนะผม23มิถุนายนก็คือเมื่อวานนะครับ 20:15 นาทีคือคู่นี้นะครับ USD CHF นะผมข้อเตรียมนะครับ Go และก็ Win นั่นเองนะผมสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านก็ Win กันนั่นเองนะผมซึ่งนี่ก็คือผลลัพธ์ที่สมาชิกในกลุ่มเขาทำกันได้นั่นเองนะครับย้ำนะครับว่ามือใหม่ก็ทำได้นะผมเพราะนะครับเพราะคุณแค่จ่ายเงินสมัครเข้ามานะครับคุณก็สามารถเทรดตามสัญญาณแบบนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็มีโอกาสทำกำไรได้เหมือนกับในกลุ่มเราเลยนั่นเองนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอสดเลยนั่นเองนะครับที่ทางแอดมินเนี่ยเขาได้ทำการบันทึกไว้ตอนที่เขาแจกสัญญาณนั่นเองนะครับผมก็หน้าตาจะประมาณนี้เลยนั่นเองนะครับอันนี้เป็นบัญชีเงินจริงนะครับแล้วด้านขวามือเราเนี่ยก็เป็นกลุ่มสัญญาณนั่นเองนะครับแอดมินเขาบอกว่า USD JPY คอเตรียมนั่นเองนะผมก็ให้เราทำการเตรียมกดคอนะครับแล้วก็กดโกนะผมถ้าเขาพิมพ์โกเมื่อไหร่ก็คือว่าให้เราเนี่ยทำการกดขึ้นทันทีนั่นเองนะผมเพราะว่าเขาบอกไว้นะครับว่า USD JPY คอเตรียมนั่นเองนะครับโกมาแล้วนะครับแล้วก็เข้าทันทีนั่นเองนะผมรอ58วิตรงนี้นะครับตรงเลขตรงนี้แล้วทำการกดเข้านะครับก็กดเข้าไปแล้วนะครับเรามาดูกันว่าจะชนะหรือไม่นะผมขออนุญาตก่อข้ามไปเลยแล้วกันนะผมก็เลื่อนผ่านไปเลยนะครับผ่านไปนะผมเรามีการพิมพ์ถ้าแพ้ไปต่อไว้นะผมแต่ว่าจริงๆไม้นี้นะครับวินพอดีเลยนั่นเองนะผมก็คือว่าเราไม่ต้องมาดีเกลต่อนั่นเองนะครับเพราะว่าไม้นี้วินจบที่ชนะนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชนะหรือไม่นะครับอ๋อไม่ชนะนะผมมีการมาดีเกล1ครั้งนะครับผมแล้วก็แอดมินเขาก็พิมพ์ว่าถ้าแพ้ไปต่อนั่นเองนะครับผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มเขาก็จะรู้กันอยู่แล้วนั่นเองนะครับว่าถ้าไม้นี้แพ้นะครับไม้ต่อไปต้องมาดิ้งเกลนั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้แอดมินเข้าจุดที่ไม่ค่อยดีนะครับเขาก็เลยทำการเข้าอีกจุดหนึ่งเพิ่มไปด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะผลลัพธ์ขออนุญาตเลื่อนไปเลยนะผมตรงนี้นะครับไม้นี้ก็มีการมาดิ้งเกลอีก1ไม้นั่นเองนะผมคู่นี้เป็น USD JPY นะครับแอดมินเขาก็มาดิ้งเกลไปอีก1รอบนั่นเองนะผมซึ่งสมาชิกในกลุ่มบางหลายท่านก็จะมีคนที่วินไปบ้างนั่นเองนะเพราะว่าจุดเข้าเขาดีนะครับแต่ว่าแอดมินนะครับที่เขาแจกอยู่จุดเข้าเขาไม่ดีนั่นเองนะเขาก็เลยยังไม่วินนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนจบนะครับจะวินหรือไม่นะครับมาดูกันมีการเด้งขึ้นเด้งลงเล็กน้อยนะผมก็ยังไม่วินนะครับแล้วแอดมินเขาก็เข้าไม้นี้นะครับไปที่60ดอลลาร์นั่นเองนะผมก็มาร์จิ้นเกล3ครั้งนั่นเองนะครับเรามาดูกันว่าไม้นี้จะวินหรือไม่นะครับกราฟเด้งขึ้นไปค่อนข้างสูงเลยนั่นเองนะผมก็โอกาสวินเนี่ยน่าจะเยอะพอสมควรเลยนะครับเรามาดูกันว่าจะวินไหมนะครับปึ๊บเลื่อนข้ามไปนะผมก็เรียบร้อยนะครับวินไม้นี้ไปนั่นเองนะผมซึ่งนี่นะครับคือผลลัพธ์ที่ได้จากการเทรดไม้นี้นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูแอดมินเขาแจกคู่ต่อไปกันนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกัน
คู่ถัดมานะครับ USD CHF นั่นเองนะผมข้อนะครับเตรียมแล้วเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้แอดมินเขาเข้าไปแล้วนะครับผมคนนี้เลื่อนไปเลยแล้วกันจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะครับกราฟก็มีการกลับตัวขึ้นมานั่นเองนะผมก็มีโอกาสที่จะชนะนั่นเองนะครับแล้วเรามาดูกันว่าจะชนะหรือไม่นะครับเรามาดูกันเรียบร้อยนะผมก็ไม้นี้ก็ชนะไปนั่นเองนะครับและสมาชิกในกลุ่มหลายๆท่านก็มีการชนะนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับกับการรีวิวสั้นๆนะผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าถ้าอยากเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะครับไปฟังกันเลยก็ที่ผมให้ดูไปเมื่อสักครู่นี้นะผมเป็นเพียงแค่ตัวอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะครับถ้าอยากดูเยอะกว่านี้ก็สามารถดูในคลิปเก่าๆในช่องผมได้เลยนั่นเองนะผมสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะผมให้ดูเท่านี้ก่อนนะผมโอเคทีนี้ถามว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี้ยนะผมจะต้องทำยังไงนะครับแล้วคุณจะได้อะไรบ้างถ้าเข้ากลุ่มนี้นะครับก็ไปฟังกันเลยครับก่อนที่เราจะไปพูดกันนะครับว่าถ้าสนใจเข้ากลุ่มเนี่ยต้องทำยังไงนะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้สักเล็กน้อยละกันนะผมก็คือว่าในกลุ่มของเราเนี่ยนะผมกลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยนะครับเป็นการใช้มันิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมก็อย่างที่ผมโชว์ให้ดูไปนะครับผมพยายามจะเปิดเผยทุกอย่างแล้วก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะผมคือว่าในกลุ่มเราเนี่ยแจกสัญญาณวินก็จริงแต่ว่าเรามีการใช้มันิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยนั่นเองนะผมซึ่งเวลามีการมันิเกลเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากนั่นเองนะผมแต่ว่าเราก็เข้าใจตรงนี้ดีนะผมแล้วเราก็พยายามคัดสัญญาณที่มันมีความเสถียรและก็ความน่าเชื่อถือมากที่สุดเข้ามาแจกให้นั่นเองนะผมเพราะว่าเราแจกทีเนี่ยแจกให้200 300 400คนนั่นเองนะผมซึ่งเทรดกันหลายคนนะครับถ้าทางกลุ่มเราแจกสัญญาณมั่วเนี่ยนะผมก็แน่นอนนะครับว่าจะมีคนที่เสียเนี่ยค่อนข้างเยอะนั่นเองนะผมเราก็เลยต้องใช้ความระมัดระวังสูงในการแจกสัญญาณนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่ากลุ่มแจกสัญญาณตัวเนี้ยนะครับทำกำไรติดต่อกันมา2เดือนไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับมันจะมีเสียก็แค่อาจจะเดือนละครั้งหรือว่า2เดือนครั้ง3เดือนครั้งอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สภาพตลาดนั่นเองนะผมซึ่งถามว่าเราสามารถรู้ได้ไหมว่าเดือนนี้จะเสียเท่าไหร่นะครับไม่ได้นั่นเองนะผมอย่างที่บอก2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเสียเลยนั่นเองนะครับแต่ว่า2เดือนก่อนหน้าเนี่ยนะผมก็มีเสียประมาณ2ครั้งนั่นเองนะผมซึ่งก่อนหน้านั้นนะผมในคลิปวิดีโอก่อนๆที่ก่อนจะเสียนะผมก่อนหน้านั้นเนี่ยในกลุ่มเราเนี่ยวินมาตลอดเลยนั่นเองนะผมและทำให้ผมเนี่ยมั่นใจมากแล้วก็โพสต์คลิปวิดีโอลงไปใน YouTube นะครับว่ากลุ่มแจกสัญญาณของเราเนี่ยมีโอกาสชนะ 99% เลยนั่นเองนะผมและหลังจากที่มีคนเขาจ่ายเงินเข้ากลุ่มมานะครับแล้วพอเขามาเสีย2ไม้ติดกันแบบนี้นะผมทำให้เขาเนี่ยเกิดความไม่พอใจอะไรแบบนี้นั่นเองนะผมตรงนั้นเนี่ยผมก็เข้าใจแหละนะครับว่ามันเป็นความผิดของผมเองนะครับที่ผมมั่นใจจนเกินไปแล้วก็ได้โพสต์แบบนั้นไปนั่นเองนะผมซึ่งคลิปนี้นะครับก่อนที่คุณจะทำการสนใจเข้ามาในกลุ่มสัญญาณนะครับผมอยากให้คุณเข้าใจระบบตรงนี้ให้ดีก่อนนั่นเองนะครับว่าการแจกสัญญาณของเราเนี่ยมันใช้มันิเกลนั่นเองนะผมก็คุณมีโอกาสทำกำไรได้เยอะจริงแหละนะครับแต่ว่าโอกาสการเสียเยอะเนี่ยมันก็มีเหมือนกันนั่นเองนะผมซึ่งถ้าคุณยอมรับความเสี่ยงตรงนี้ได้นะครับคุณก็สามารถเข้ามาในกลุ่มนี้ได้แบบวินทั้งคู่นั่นเองนะผมถ้าเราเข้าใจกันถ้าคุณเข้ามาในกลุ่มนะครับอย่างที่ผมบอกว่าคุณก็มีโอกาสทำกำไรได้จริงนั่นเองนะครับตามที่เห็นในกลุ่มว่าในกลุ่มเราเนี่ยมันก็เทรดแล้วก็ชนะตลาดได้จริงๆนั่นเองนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกมีการใช้มันิเกลนั่นเองนะครับถ้ารับตรงนี้ได้คุณก็สามารถไปต่อได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้สิ่งที่คุณจะได้รับนะครับหลังจากการเข้ากลุ่มมานั่นเองนะผมก็อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับก็คือการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณนั่นเองนะผมแล้วก็กลุ่มพูดคุยนะครับแน่นอนแหละนะครับผมคุณต้องการที่จะเข้ากลุ่มนะครับคุณก็ต้องได้รับการเข้ากลุ่มแจกสัญญาณและกลุ่มพูดคุยนั่นเองนะผมซึ่งข้อต่อไปนะครับก็คือได้รับสัญญาณ 1-3 ซิกต่อวันนั่นเองนะผมโดยการส่งเข้าไปในกลุ่มที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นั่นเองนะผมเวลาในการแจกซิกเนี่ยอยู่ที่ 2-4 ทุ่มวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองนะครับเสาร์อาทิตย์เราจะไม่เล่นนั่นเองนะผมเพราะว่าตลาดมันปิดนั่นเองนะผมข้อต่อมาก็คือจะได้รับสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงและก็เชื่อถือได้นั่นเองนะผมซึ่งตรงนี้นะผมก็อย่างที่ผมรีวิวไปให้ดูเนาะว่าโอกาสชนะของเราเนี่ยเกือบทุกไม้เลยนั่นเองนะผมและข้อสุดท้ายก็คือมีแอดมินคอยดูแลและสอนการใช้งานตลอดนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเป็นมือใหม่ที่เขาไม่มีความรู้เข้ามานะผมก็จะมีแอดมินคอยสอนงานให้แล้วก็สอนการใช้งานให้นั่นเองนะผมและถ้าคุณมีปัญหานะครับก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยนั่นเองนะครับ
3,970 บาทเท่านั้นเองนะผมซึ่งตอนนี้นะครับก็ลดโปรโมชั่นมาจาก 5,000 กว่าบาทเหลือ 3,970 บาทนั่นเองนะผมช่วงโควิดนะครับแต่ว่าฟังให้ดีนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้เท่านั้นนะผมคุณจะได้รับโปรโมชั่นนี้นั่นเองนะผมซึ่งเป็นโปรโมชั่นของเดือนมิถุนายนนั่นเองนะครับก็คือถ้าคุณเข้ากลุ่ม Signal ตอนนี้นะผมภายในเดือนมิถุนายนนี้นะครับราคาลดเหลือเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมเท่ากับว่าคุณประหยัดเงินไปทั้งหมด 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าก่อนหน้านี้ราคา Signal กลุ่มนี้นะครับผมอยู่ที่ 5,000 กว่าบาทนั่นเองนะผมแล้วก็มีการลดโปรโมชั่นมาให้ช่วงโควิดนะครับอยู่ที่ 3,970 บาทนั่นเองนะผมแต่ว่าณตอนนี้นะผมโปรโมชั่นเดือนใหม่นะครับเดือนมิถุนายนนะผมเหลือราคาเพียงแค่ 2,570 บาทเท่านั้นเองนะผมประหยัดเงินไปได้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ 1,400 บาทนั่นเองนะครับโปรโมชั่นนะผมก็คือตั้งแต่วันนี้เลยนะครับวันที่คลิปนี้ถูกปล่อยไปนะผมถึง30มิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะผมจาก 3,970 บาทนะผมเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนั่นเองนะครับและหลังจากสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนนี้นะครับราคาก็จะกลับไปอยู่ที่3,970 บาทเหมือนเดิมนั่นเองนะผมถ้าคุณซื้อภายในเดือนนี้นะครับจะประหยัดเงินไปทั้งหมดอยู่ที่ 1,400 บาทเลยนั่นเองนะผมเพราะเช่นนั้นนะครับก็รีบๆทักเข้ามาขอเข้ากลุ่มนั่นเองนะครับถ้าคุณสนใจเข้ากลุ่มนี้นะผมและพร้อมชำระเงินเพื่อเข้ากลุ่มทันทีนะครับก็ให้ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมย้ำนะครับว่าให้ทักมาแบบนี้เลยนั่นเองนะผมเพราะว่าในคลิปของผมในช่องของผมเนี่ยผมทำหลายงานนั่นเองนะผมแล้วก็ถ้าคุณไม่ทักมาแบบนี้นะผมจะไม่รู้ว่าคุณสนใจอะไรนั่นเองนะครับก็ติดต่อมาที่ไลน์แอดด้านล่างได้เลยนั่นเองนะผมจะแอด MJOPOR ก็ได้นะผมหรือว่าจะแอด639DFSGW ก็ได้นั่นเองนะผมหรือจะหยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วก็ทำการสแกน QR code ด้านขวามือตรงนี้ได้เลยนั่นเองนะผมแล้วก็ทักมาว่าสนใจ SIG IQ นั่นเองนะผมขอย้ำนะครับว่าขอเฉพาะคนที่สนใจจริงๆเท่านั้นนั่นเองนะผมแล้วก็คนที่พร้อมชำระเงินเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าคุณทักมาเล่นๆนะผมเราก็จะเสียเวลาทั้งคู่นั่นเองนะผมเพราะฉะนั้นนะครับเอาเฉพาะคนที่พร้อมจริงๆเท่านั้นนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับว่าสนใจ SIG IQ Option นั่นเองนะผมเขียนว่าสนใจ SIG IQ ก็ได้นะครับเขียนมาตามนี้เลยแล้วผมจะรีบตอบกลับโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับติดต่อรายแอดด้านล่างได้เลยนะผมหรือว่าจะสแกน QR Code ก็ได้นั่นเองนะครับอีกหนึ่งรอบจาก 3,970 บาทนะครับเหลือ 2,570 บาทเท่านั้นนะผมโปรโมชั่นเดือนมิถุนายนนี้เท่านั้นนั่นเองนะครับโอเคถ้าสนใจและพร้อมชำระเงินนะผมก็ทักมาได้เลยนั่นเองนะครับที่ LINE แอดนี้นะผมสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้ที่นี้แล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ